รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือผู้ที่ทำหน้าที่ผลิตอาหารให้กับโลกค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ชาวนากังวลใจอยู่ในตอนนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของราคาพืชผลแล้วนะคะสภาพดินฟ้าอากาศก็เกี่ยวข้องด้วยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตของผืนนาค่ะและสิ่งที่ว่านี้นะคะก็คือการละทิ้งผืนนาแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองนั่นเองค่ะเนื่องด้วยจากตอนนี้นะคะลูกหลานชาวนาหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆนะคะไม่เห็นคุณค่าและก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการปลูกข้าวค่ะทางรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะเคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวไทยไปแล้วนะคะมาในวันนี้นะคะเราไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องข้าวค่ะแต่เราจะมาดูกันว่าผู้ใหญ่นะคะเขาจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้เด็กไทยหรือคนรุ่นใหม่นะคะได้ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าในเรื่องของข้าวมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาไทยกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันค่ะแต่ว่าเรื่องของข้าวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างไรนะคะเอ๋คงตอบคุณผู้ชมไม่ได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเราบันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครต้องหาจริงไหมใจไม่ได้รู้นะอยากรู้ไหมพิสูจน์ให้ฉันชัดสักทีอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและท่านผู้นี้ละค่ะก็คืออาจารย์ยุทธนานะคะอาจารย์คะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าวันนี้ที่เห็นเด็กๆมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะมาเข้าค่ายหรือมาร่วมโครงการเนี่ยชื่อว่าอะไรคะอันนี้เป็นค่ายข้าวไทยกับวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางศูนย์การพัฒนากำลังคนนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับเป็นคนจัดทำร่วมกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะครับแล้วก็จะมีอพวช.ทางด้านองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็คือมาร่วมมือกันนะครับค่ะแล้วอย่างที่เราจะต้องให้มาเรียนรู้ในส่วนของข้าวนี่นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะจริงๆแล้วถ้ามองในแง่หนึ่งข้าวเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอาหารของโลกเลยก็คือคนมากกว่าครึ่งนึงของโลกเนี่ยก็คือรับประทานข้าวแล้วประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันแล้วถ้ามองในแง่ของระดับย่อยในประเทศเนี่ยก็จะพบว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเกษตรกรก็เป็นชาวนาปลูกข้าวนะครับให้เราได้มีรับประทานเพราะฉะนั้นคือมันมีบทบาทสำคัญเป็นเหมือนกับเป็นอาหารของทั้งประเทศคนในประเทศแล้วก็เป็นอาหารของโลกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าข้าวนะคะส่วนใหญ่แล้วคนก็จะนึกถึงในเรื่องของเกษตรกรรมอะไรต่างๆแต่ครั้งนี้ข้าวเกี่ยวข้องยังไงกับวิทยาศาสตร์คะคือมันอาจจะฟังดูเหมือนกับไม่มีวิทยาศาสตร์อยู่คือแค่ว่าเราก็นึกว่าโอเคเอาข้าวมาปลูกแล้วก็คือจบกันแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยเราพบว่า เราก็คงอยากจะให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีเช่นอาจจะทำไงให้มีผลผลิตที่มากขึ้นแล้วก็คือปลูกแล้วไม่เกิดปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งก็คือมันมีกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นักวิจัยของประเทศเนี่ยพยายามที่จะสนใจและพัฒนาเช่นพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนน้ำท่วมทนเค็มทนโรคระบาดทนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็แน่นอนก็คืออยากจะเพิ่มผลผลิตของมันทำงานให้ข้าวมันมีผลผลิตมากกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นโจทย์ในเชิงวิจัยที่ว่าตอนนี้มีคนทำอยู่ค่ะพูดถึงก็คือว่ามาแก้ปัญหาในเรื่องของข้าวนั่นเองนะคะแล้วตรงค่ายที่เกี่ยวกับเด็กๆตรงนี้เกี่ยวข้องกันยังไงคะก็จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเราเด็กเนี่ยอาจจะหาโจทย์วิทยาศาสตร์อื่นๆมาก็ได้แต่ว่าโจทย์นี่เป็นโจทย์ท้องถิ่นที่ถ้าเกิดเขาได้รู้ปัญหาเนี่ยเขาอาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็คือมาสนใจช่วยในการแก้ปัญหาทางด้านเรื่องเกี่ยวข้องกับข้าวการพัฒนาข้าวนี่นะครับ
เนาะและอย่างมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะขั้นตอนต่างๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่อะไรเป็นถึงอะไรบ้างคะคือจริงๆอย่างกิจกรรมของที่เรามีเนี่ยครับสำหรับเด็กที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่เราก็เอาผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่กำลังทำทางด้านนี้มาเล่าให้เด็กฟังเด็กก็จะได้เรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์และรวมไปถึงว่าบางส่วนเนี่ยเด็กก็อาจจะต้องมาลองลงมาในนาข้าวลองดำนาลองอะไรเองใช่ครับก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าจริงๆในกระบวนการมันเป็นยังไงเรียนรู้จริงจากการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอ้โหอาจารย์คะนอกจากที่จะเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีแล้วนะคะก็ต้องลงไปปฏิบัติจริงๆด้วยฟังดูน่าสนุกมากเลยค่ะแล้วก็อยากที่จะไปร่วมเรียนรู้กับเด็กๆนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอขอตัวอาจารย์ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปเรียนรู้พร้อมกับเด็กค่ะเพื่อนๆเอหนีไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปก่อนนะคะช่วงแรกของกิจกรรมวันนี้พี่ๆวิทยากรได้พาน้องๆสมาชิกค่ายข้าวไทยกับวิทยาศาสตร์มาเปิดหูเปิดตาดูงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกันค่ะซึ่งก็มีหลากหลายงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะเพราะล้วนแต่เป็นงานวิจัยที่ทำเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพันธุ์ข้าวทั้งการคิดหาวิธีเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการผสมข้ามสายพันธุ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ทนต่อความเค็มหรืออย่างเช่นในฐานนี้พี่เขาบอกว่าข้าวก็มีโรคไม่ต่างกับคนมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสในข้าวไวรัสแบคทีเรียเชื้อราแล้วมีอะไรครับไฟโตพลาสมาเชื้อในโลกนี้นะแต่ไฟโตพลาสมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอปัญหาในข้าวมันจะเจอในพืชผักอย่างอื่นนะครับนอกจากไวรัสเราเคยได้ยินญาติของไมโครในที่เรานักวิจัยเพิ่งค้นพบว่ามันมีญาติของไวรัสตัวหนึ่งที่ไม่มีเสื้อก็คือไวรอยถูกต้องครับนะฮะดังนั้นเขาจึงหาทางพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีภูมิคุ้มกันโรคชนิดต่างๆพี่วิทยากรเขาบอกอีกด้วยว่างานวิจัยที่คิดค้นขึ้นมาจะว่าไปก็คล้ายกับหมอรักษาพืชหรือถ้าพูดเป็นศัพท์วิชาการหน่อยก็คือพฤกษแพทย์ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดคือพืชไม่สามารถสื่อสารกับเราได้ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตและตั้งคำถามจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างละเอียดและจดบันทึกไว้ทุกขั้นตอนพี่เขาบอกว่านี่คือคุณสมบัติสำคัญของนักวิจัยค่ะอย่างน้องๆนะคะเวลาที่เขาได้รับข้อมูลหรือว่าได้รับเรื่องราวของการศึกษาในวันนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือขึ้นถามทันทีเลยอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เด็กไทยไม่ควรทำด้วยจริงๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะน้องๆ นะคะก็ได้เรียนรู้ในห้องทดลองหรือว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าห้องแลบนะคะเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีต่างๆเรียนรู้เรื่องของพันธุ์ข้าวเรียนรู้เรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็เรียนรู้ด้วยว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยเขากำลังแก้ไขกับปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วเขาก็ฝากให้กับน้องๆเนี่ยเอาไว้คิดด้วยค่ะแต่ตอนนี้เรียนทฤษฎีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์อย่างเราเนี่ยจะเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องลงไปปฏิบัติจริงด้วยตอนนี้น้องๆ นะคะกำลังจะไปลงแปลงนาจริงจริงไงค่ะไปดูกันว่าตอนนี้นะคะเจ้าเพลี้ยเนี่ยมันมีหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเมื่อลงไปในแปลงจริงแล้วแล้วเดี๋ยวเอ๋ก็จะลงแปลงด้วยค่ะตอนนี้รีบไปก่อนค่ะเพื่อนหนีไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนีไปแล้วค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมยังนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันตอนนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนก่อนจะลงนานี่ก็เอาขากางเกงขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะไปดำนาจริงจริงเอาล่ะเตรียมพร้อมกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยน้องกำลังจับกลุ่มกันอยู่เพื่อที่จะเตรียมลงแปลงนากันจริงๆค่ะไม่มีกลุ่มไม่มีกลุ่มไม่มีกลุ่มถ้าเรื่องไหนที่เราไม่ไม่เป็นไรไม่เอาให้เราเข้าใช่ไหมอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยนะอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมอยู่กลุ่มหนึ่งนะอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งสองสามจับนี้จับนี้ได้ต้องจับนี้จับแบบนี้
แบบนี้ผิดวิธีจับข้าวเวลาจะปลูกเนี่ยก็ต้องจับไปใกล้รากเลยใช่พอจับใกล้รากเดี๋ยวทดสอบก่อนจับอย่างนี้ถูกไหมคะใช่แต่ต้องเอานิ้วโป้งดันไว้อย่างนี้แล้วก็เพราะว่าพอเวลาเราปักลงไปในดินนิ้วโป้งเรามันก็เหมือนกับจะได้เหมือนขุดหลุมไปด้วยเนาะกดรากมันลงไปกดรากมันลงไปถ้าทำไม่ดีเขาบอกว่ามันจะฟ้องมันจะลอยขึ้นมาเดี๋ยวดูกันว่าแถวนี้จะลอยไหมอย่างที่ป้าจันบอกนะคะว่าการดำนาที่ถูกต้องเราต้องจับที่โคนต้นข้าวให้มั่นแล้วจึงปักข้าวลงไปในดินเลนเทคนิคพิเศษคือยิ่งจับให้ถึงโคนใกล้รากข้าวได้มากเท่าไหร่ต้นข้าวของเราก็จะตั้งตรงและมีโอกาสรอดมากเท่านั้นเป็นไงคะทีนี้ก็รู้แล้วว่าการปลูกข้าวเป็นอย่างไรดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแถวละคนเลยทำไมแถวเรายาวอย่างนี้แถวเยอะเราเก่งหรอลองดูนะเติร์ฟนี่ทำไมมันไม่เห็นตั้งสวยเหมือนของพี่เลยล่ะต้นเด็ดยอดดีฮะต้นเด็ดยอดมันเอ้าเหรอดึงออกไปว่าต้นเด็ดยอดทำไมเด็ดยอดมันใหญ่นั่นแล้วกดลงดินโถก็ไม่บอกแล้วเลยก็ไม่บอกลืมคุณครูได้มาตรวจงานแล้วค่ะคุณครูคะน้องๆทำถูกไหมคะเนี่ยถูกหรอมีตรงไหนต้องปรับปรุงไหมคะไม่ต้องเลยเก่งเก่งหน่อยเก่งจังเลยเก่งไม่มีรอยเลยครั้งแรกเลยหรือเปล่าดำนาครั้งแรกเลยเหรอคะชอบไหมคะสนุกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวไปแล้วเนี่ยจะเอาไปทำเองหรือเปล่าหรือว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างคนที่ตอบก็ได้ก็ทำเองค่ะอย่างที่บ้านน้องก็มีการทำนาแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำเท่าไหร่ที่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้กลับไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะไหนตอบพร้อมกันที่ชื่นใจหน่อยสิว่าหลังจากที่รู้เรื่องการปลูกข้าวไปแล้วเนี่ยจะกินข้าวเหลือกันอีกไหมคะไม่ไงคะมันยากไหมเอ่ยเอาตรงมือไม่ยากแต่ว่ากว่าจะได้มาเนี่ยเนาะมันยากลำบากแล้วก็มันมีคุณค่ากับเรามากเลยด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนร่วมมือกันใหม่สัญญากันแล้วนะมาลงมือกันวันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยลงมือแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันปลูกข้าวแปลงนี้แล้วนะคะ1 2 3เอ๊ะไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูซะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวไปแล้วค่ะและอย่างที่น้องๆได้บอกไว้นะคะว่าการปลูกข้าวเนี่ยไม่ยากแต่ลำบากค่ะและที่สำคัญเนี่ยเราไม่รู้ด้วยว่าวิธีการปลูกข้าวที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงนะคะวันนี้นะคะได้มาดำนาเองเนี่ยรู้เลยล่ะค่ะว่าชาวนานะคะกระดูกสันหลังของชาติเราเนี่ยลำบากขนาดไหนกว่าจะมีข้าวมาให้พวกเราได้ทานกันนะคะสัญญาเลยค่ะว่ากลับบ้านไปครั้งนี้นะคะจะทานข้าวให้ครบทุกเม็ดให้หมดจานเลยค่ะสัญญาจริงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอไปล้างไม้ล้างมือก่อนเพราะเปื้อนไปหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปค่ะเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังมาถึงอีกหนึ่งห้องเรียนแล้วค่ะแล้วห้องนี้นะคะจะเรียนรู้กันถึงเรื่องของระบบนิเวศค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าจะได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างเดี๋ยวรีบเข้ากลุ่มก่อนนะคะความจริงเด็กๆกำลังถามใหญ่ๆเลยค่ะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยศัตรูของพืชเนี่ยมันมีทั้งโทษหรือว่ามีในเรื่องของคุณอย่างไรบ้างนะคะพี่คะแล้วหนังในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะเราแสดงให้เห็นถึงเรื่องของระบบนิเวศยังไงบ้างคะอ๋อคือว่าเราพาเด็กๆมาเนี่ยเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยในแปลงนาข้าวทุ่งนาเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างครับมันมีแมลงที่เป็นมิตรกับต้นข้าวไหมหรือว่ามีแมลงที่เป็นศัตรูกับต้นข้าวไหมหรือว่ามันมีโรคหรือว่ามีศัตรูอย่างอื่นนะครับที่ทำให้ผลผลิตของข้าวเสียหาย
พราะโดยปกติเนี่ยเวลาเรานั่งรถผ่านไปตามท้องถนนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุ่งนาทุ่งนาเนี่ยสวยงามนะครับรวงสีทองแต่เราไม่รู้เลยว่าลึกๆจริงๆแล้วในแปลงนามันมีอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันเป็นโทษนะครับนี่อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ที่ไม่เคยสัมผัสนะครับว่าลองมาดูซิว่าเออแปลงนาจริงๆมันเป็นยังไงลองมองใกล้ๆหรือว่ามันมีโรคมีแมลงนะครับที่มันทำลายผลผลิตของเราแล้วสุดท้ายเนี่ยจนกว่าเราจะได้ผลผลิตเนี่ยตรงนี้มันยากลำบากแค่ไหนถ้าเกิดมองอย่างในภาพรวมเลยเนี่ยพี่เวลาที่เราเห็นข้าวเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเออมันคือข้าวนะเราเอามาไว้สำหรับรับประทานนี่คืออาหารหลักของเราเลยแต่ว่ากว่าจะได้มาโอ้โหกว่าจะปลูกได้กว่าจะเรียนรู้ในเรื่องของศัตรูพืชหรือว่าสิ่งต่างที่เป็นมิตรกับพืชนี่มันมีอะไรที่เป็นข้อดีข้อเสียบ้างนะคะใช่ครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันเลยผมว่าน่าจะประมาณร้อยละประมาณ 80-90% ที่รู้เพียงว่ากว่าจะได้ข้าวมาถุงหนึ่งเนี่ยก็แค่เงิน100-200 บาทก็ซื้อได้แล้วตามซูเปอร์มาร์เก็ตครับแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าจะได้ข้าวออกมารวงหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมามากมายนะครับมีศัตรูขัดขวางมากมายที่คอยจะทำลายผลผลิตของข้าวตรงนี้ผมอยากปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยครับให้เกิดแนวคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะครับรู้คุณค่าของข้าวมากขึ้นหรือว่าโอเคถ้าได้ผลสัมฤทธิ์มากหน่อยก็คืออย่าให้เยาวชนเนี้ยรักในงานทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วหรือว่าเกษตรศาสตร์ก็ตามนะครับนำความรู้ตรงเนี้ยหรือนำประกายตรงเนี้ยมาปลูกฝังให้เยาวชนเหล่านี้ครับเกิดการพัฒนานึกอยากที่จะศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของเราเพราะว่าอย่างไรข้าวก็ถือว่าเป็นตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศอะไรค่ะครับยิ่งในยุคข้าวยากหมากแพงใช่ยิ่งต้องเห็นคุณค่าและความสำคัญมากขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวขอถามเพื่อนๆก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนเองค่ะวันนี้นี้มาเรียนตรงนี้นี่ได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในแปลงนานะครับเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่ามันมีโรคอะไรบ้างที่เกี่ยวกับข้าวแล้วก็เกิดจากอะไรประมาณนี้ครับค่ะทันทีที่ลงแปลงนาพี่ๆวิทยากรก็จัดการแบ่งกลุ่มเด็กๆไปเรียนรู้ในแต่ละแปลงนะคะเห็นพี่ๆเขาบอกว่าแปลงนาเหล่านี้คือแปลงทดลองที่ขยายผลมาจากห้องเรียนที่มีการบรรยายไว้ก่อนหน้านี้เพราะในฐานะนักวิจัยเราไม่สามารถศึกษาเฉพาะในห้องปฏิบัติการได้ต้องลงมือทดลองทำจริงปลูกจริงพี่เขาให้เหตุผลว่าในห้องทดลองเราสามารถควบคุมระบบนิเวศได้แต่ในความจริงเราไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างของนักวิจัยคือเมื่อคิดแล้วต้องลงมือทำและสังเกตจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างตอนนี้ที่พี่ๆเขาให้น้องๆสังเกตค่ะว่านาแปลงนี้มีสัตว์ชนิดไหนอาศัยอยู่บ้างและแต่ละชนิดอยู่อย่างเกื้อกูลกันอย่างไรอย่างเช่นนกที่มาช่วยกินแมลงถ้าเราทำลายชีวิตหนึ่งก็อาจมีผลถึงอีกชีวิตหนึ่งก็ได้ค่ะวันนี้มาเรียนรู้ได้ประโยชน์อะไรบ้างคะได้หลายอย่างได้อะไรบ้างคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการดำนาแล้วก็เชื้อโรคที่มีผลต่อข้าวอะไรก็ได้ความรู้เกี่ยวกับว่าแมลงบางชนิดเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อข้าวบางชนิดก็มีโทษต่อข้าวอ่ะโอ้ค่ะก็ได้รู้สึกเกี่ยวกับว่าการดำนามันเหนื่อยมากแค่ไหนรู้สึกเลยก็รู้กับศัตรูของข้าวความมีศัตรูชนิดไหนบ้างแล้วก็มีทั้งประโยชน์และก็โทษค่ะโอ้แล้วคนนี้ล่ะคะรู้เกี่ยวกับพวกโรคของข้าวค่ะว่าโรคของข้าวมีพวกอะไรบ้างโอ้โหได้รับความรู้กันไปเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแล้วชอบอะไรมากที่สุดชอบดำน้ำมากที่สุดเลยแล้วคิดว่าจะเอาประโยชน์ในเรื่องของข้าวที่เราเรียนรู้ไปวันนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างกินให้หมดจานนะคะกินข้าวให้หมดจานแล้วคนนี้ล่ะคะหนูค่ะไปบอกเพื่อนในห้องค่ะบอกว่าอะไรบอกว่ากินข้าวให้หมดอ่ะเพราะเพื่อนในห้องกินข้าวไม่ค่อยจะหมดเลยโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราได้ความรู้ไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อดีกว่าเนาะไปไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนทำอะไรเนี่ยครับอันนี้ค่ะกระโดดแล้วมันกระโดดไปไหนแล้วครับกระโดดไปแล้วครับกระโดดไปแล้วค่ะไม่มีแล้วพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีพี่คะและอย่างในวันนี้นะคะที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเช้าเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีหรือว่าเรื่องของลงแปลงนากันจริงๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงบ้างคะในแต่ละจุดอ๋อคือเราอยากให้น้องๆเนี่ยมองเห็นความสัมพันธ์อย่างเป็นลำดับขั้นตอนเลยว่าเราทำในห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยมันให้ผลจริงๆไหมมันได้ผลอย่างนั้นจริงไหมเราก็ลองมาปลูกดูในแปลงแล้วดูว่า
ในสภาพแวดล้อมจริงๆอย่างนี้มันข้าวของเราเนี่ยมันให้ผลผลิตกันยังไงมันทนจริงไหมนะในสภาพแปลงจริงเนี่ยผลผลิตมันเป็นยังไงมีโรคระบาดไหมทนโรคไหมทนแมลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมาเห็นกันจริงๆใช่มาเห็นกันจริงๆเลยว่าเขาทำกันยังไงและอย่างในวันนี้นะคะนอกจากพี่เนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้หรือว่าข้อมูลต่างให้กับน้องๆไปแล้วนะคะได้อะไรจากน้องกลับมาบ้างคะตรงนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เช่นในบางพื้นที่อย่างน้องคนเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีนกปากหางค่อนข้างมากและปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกคล้ายๆว่าถูกรังควานถูกรังแกนะครับใกล้สูญพันธุ์แล้วซึ่งนกปากหางเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าศัตรูธรรมชาตินะครับของหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูของข้าวนะครับตรงนี้นะครับน้องเด็กๆน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็สามารถที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันเป็นข้อมูลใหม่ๆที่เราได้รับกลับมาด้วยใช่ครับเป็นการระดมความคิดว่าเอ้ยเราดูความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดกันแบบไหนหลังจากที่เรียนรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับระบบนิเวศไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปไหนต่อคะอ๋อเราก็จะพาไปที่ห้องปฏิบัติการกันไปดูในส่วนของการใช้เทคโนโลยีทางด้าน DNA นะครับมาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับตลอดจนการตัววิเคราะห์คุณภาพเคมีนะครับของเมล็ดข้าวว่าเขาทำกันยังไงครับโอ้ยลงแปลงกันแล้วเดี๋ยวไปเข้าห้องแอร์เย็นๆไปดูกันบ้างว่าเรื่องราวที่มันยังลึกแล้วก็ซับซ้อนเกี่ยวกับข้าวเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันในห้องเรียนภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์การอาหารข้าวไทยเด็กๆได้พี่ชายกรสินทุใสหรือคุณครูเดี่ยวจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคมาช่วยให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่คิดค้นวิธีการแปรรูปข้าวไทยมาเป็นอาหารหลากหลายชนิดให้พวกเราได้กินกันและแต่ละภาคก็ต่างมีของอร่อยเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภูมิใจกันทุกภาคเลยมีตั้งแต่ขนมพื้นบ้านไปจนถึงการทำเส้นขนมจีนกันเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็อธิบายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่อาจารย์เปิดโอกาสให้กับน้องๆที่มีข้อสงสัยนะคะยกมือแล้วก็สอบถามได้ค่ะตัวนี้นะคะทำให้เราเห็นว่านักวิจัยตัวน้อยๆนะคะเริ่มฉายแววแล้วค่ะตกลงมันเป็นตัวเดียวกันไหมลูกอย่างนี้เป็นต้นกำลังถกเถียงปัญหากันอยู่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวิทยาศาสตร์นะคะจะสามารถพัฒนาข้าวไทยได้มากขนาดนี้ค่ะแล้วเห็นบอกนะคะว่าอีกสักครู่เนี่ยเราจะไปที่ห้องปฏิบัติการกันด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเมื่อภูมิปัญญารวมเข้ากับวิทยาศาสตร์แล้วนะคะจะสามารถพัฒนาข้าวไทยไปได้ไกลขนาดไหนค่ะสวัสดีครับคุณเองครับเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะหัวอาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากเลยที่พาเอ๋ส่งเข้าห้องเรียนนะคะเพราะว่าเอ๋ได้รู้เรื่องของทฤษฎีนะคะในเรื่องของข้าวแล้วก็ได้ไปลงนาไปปลูกข้าวจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องค่ะเรื่องของการแปรรูปข้าวด้วยครับคุณเอ๋ก็ได้เรียนรู้กระบวนการของการจากข้าวไปเป็นต้นข้าวแล้วก็กลายเป็นกําเป็นเม็ดข้าวอีกรอบนึงทีนี้ว่าอาจจะมีบางมุมที่คุณเอ๋ยังไม่ได้เรียนรู้นะครับซึ่งคิดว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของการศึกษาในระดับ DNA นะครับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเนี่ยบางทีต้องอาศัยหลักการทางด้านพันธุวิศวกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าคุณเอลองเข้าห้องแลบในส่วนที่เป็นห้องแลบ DNA ดูนะครับอันนี้เชิงลึกเลยใช่ไหมคะเชิงลึกเลยครับโอ้ยดีจังเลยค่ะอาจารย์คะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องปฏิบัติการ DNA กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการ DNA แล้วล่ะค่ะและพรุ่งนี้นะคะวันนี้จะทำหน้าที่เป็นคุณครูสอนในห้องนี้ค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าวันนี้นะเราจะเรียนในเรื่องของอะไรบ้างค่ะพี่คะวันนี้นี่ในห้องนี้เนี่ยต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างคะก็เป็นการสกัด DNA จากตัวอย่างที่เป็นใบข้าวก็คือน้องๆเขาจะได้ทำการตัดใบเข้าไปใส่ไว้ในทิ้วที่เราเตรียมไว้ให้แล้วก็บดด้วยตัวเองเติมสารแอคชั่นแล้วก็มีการบายด้วยซิลิก้าล้างในทุกขั้นตอนนั่นเองค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่อง DNA ด้วยอ่ะพี่ก็อันนึงก็คือว่า
3พันธุกรรมเนี่ยเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกๆอย่างต่อไปถ้าน้องเขาสนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เขาอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือเป็นพืชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ง่ายที่สุดแล้วอย่างวันนี้ที่มาเรียนเนี่ยในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าในข้าวเนี่ยมันมี DNA อยู่ด้วยค่ะมันก็จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบด้วยว่าที่น้องเขาสกัดออกมาเนี่ยมันได้เป็น DNA มาจริงไหมเราก็สกัดยังไงล่ะก็จะมีสารที่เราใช้ในการสกัดแยก DNA ออกมาจากตัวอย่างไม้ข้าวของเราสำหรับฐานงานวิจัยเรื่อง DNA ข้าวเราก็ได้พี่นักศึกษาปริญญาเอกอย่างพี่อนุชามาช่วยสอนน้องๆซึ่งในกิจกรรมนี้พี่เขาบอกว่าตั้งใจอยากให้เด็กๆได้ฝึกทำการทดลองในห้องปฏิบัติด้วยตัวเองโดยใช้โจทย์ที่ง่ายที่สุดอย่างการหา DNA จากใบข้าวมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้น้องๆได้สนุกกับการทดลองและฝึกฝนการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันอย่างเต็มที่แล้วอย่างน้องๆมาเรียนในเรื่องของ DNA อันเนี้ยพี่ว่ามันยากไปมั้งหรือว่าถ้าหากว่าเขาเรียนแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็มันยากไปไหมก็ขั้นตอนในการทำก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันอาจจะจุดประกายความรู้ให้เขาสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตก็ได้อาจจะไม่ใช่พืชอาจจะเป็นทางด้านมนุษย์หรือว่าจะเป็นทางด้านสัตว์อะไรก็ได้ถึงแม้มันจะยากเนี่ยแต่ว่าขั้นตอนมันก็สนุกเหมือนกันเนาะอยากรู้ว่าตอนนี้ใช่ไหมอยากรู้ตอนนี้เขาต้องทำอะไรกันอยู่อะคะอยากเข้าไปทำด้วยอ่ะให้พี่พาไปดูหน่อยทำอะไรอยู่ครับอ๋อใส่ใช่ค่ะช่วยก็เดี๋ยวเราจะเติมนิวทรอนไลเซอร์แล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปปั่นเวียดกันก็รอน้องเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วครับแล้วเราก็ย้ายไปที่เซนติฟิวกันเลยจะไปปั่นไปเวียงกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะปั่นจะเวียงยังไงเดี๋ยวให้พี่นำไปดีกว่าเราก็จะมาเซตจำนวนรอบที่เราจะใช้ในการปั่นเหวี่ยงครับสำหรับที่จะปั่นทิชชูให้ตกลงไปแล้วจะแยกส่วนใสตอนแรกก็เซตที่12,000รอบเวลาที่ใช้ก็10นาทีเดี๋ยวเท่าไหร่กี่รอบนะคะ12,000รอบต่อนาทีโอ้12,000รอบต่อนาทีครับแล้วก็ใช้เวลา10นาทีนะแล้วก็เริ่มทีนี้ก็นั่งรอ3 2 1สุเวลาหมดแล้วเอาเพื่อนๆเราหายไปไหนหมดแล้วน้องๆเรียบร้อยแล้วเร็วๆอันนี้เปิดได้หรือยังคะอันนี้ก็โอเคแล้วครับหยุดเรียบร้อยก็เปิดได้ตัวอย่างที่ได้ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าตัวใบที่เราบดไว้น่ะก็จะตกไปอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีส่วนใสอยู่ข้างบนซึ่งมี DNA ของเราผสมอยู่แล้วเราก็จะไปดึงใส่ทิ้วใหม่โอเคงั้นน้องๆก็มารับของตัวเองไปได้เลยครับได้แล้วเดี๋ยวไปใส่อันนี้นะคะลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงก็ตอนนี้เราเติมแท็ปปิ้งบัฟเฟอร์เข้าไปเพื่อจะจับ DNA ให้มาเกาะอยู่กับตัวซิลิก้าบีเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะจับมันในตัวสกอร์ครับแล้วก็ตรงนี้มีตัวใสครับใช่ครับมันจะจับ DNA แล้วก็ลงไปนอนอยู่ที่ก้นทิวต้องเขย่าต้องรอสักครู่นึงด้วยไหมคะแล้วค่อยไปทำกระบวนการต่อเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นตกให้ตัวซิลิก้ากับ DNA ตกมาโอเคใสๆออกเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วแค่ประมาณนั้นครับต้องไปปั่นอีกกี่นาทีคะเนี่ยอันนี้น้อยแค่นาทีเดียวก็พอนาทีเดียวปั่นรอบเดียวก็แยกออกมาได้แล้วนะครับสำหรับสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากฐานนี้ก็คือทุกชีวิตมีสารพันธุกรรมและเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาพันธุ์ได้
เมื่อเราได้ DNA มาเราก็จะรู้ลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวทำให้เราสามารถคิดหาวิธีพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยอาศัยหลักทางพันธุวิศวกรรมนี่ก้ากับ DNA อยู่ตรงนี้ครับแล้วเราจะเอาอะไรออกครับเราจะเอาน้ำใสๆนี่ออกครับให้มันเหลือแต่ซิลิก้าแล้วเราจะไปดู DNA ครับพี่คะตอนนี้อยากรู้ว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ต้องมีเนี่ยคืออะไรคะก็ที่สำคัญก็คือความช่างสังเกตแล้วก็ความอยากรู้ต้องการที่จะรู้เพิ่มมากขึ้นต้องการที่จะพิสูจน์ว่าไอ้ที่เราสนใจไอ้ที่เรายังไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรความจริงความจริงคืออะไรนั่นเองโอ้โหวันนี้นะคะก็มาเรียนรู้ในเรื่องของ DNA ข้าวไปแล้วนะคะพี่มีอะไรอยากจะฝากบอกไปกับเด็กๆไทยของเราบ้างคะก็ข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าสมมติว่าน้องๆต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้าวก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีครับแล้วก็เรื่องนี้ก็สนุกใช่แล้วสนุกจริงๆด้วยเพราะว่าทำให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอีกด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องแลบอื่นๆนะคะแล้วไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนุกอีกบ้างค่ะไปเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมแล้วก็มาถึงอีกฐานที่เด็กๆสนุกกันมากในฐานนี้พี่วิทยากรพาน้องๆมาเล่นสนุกโดยนำข้าวไทยมาทดลองปั้นเป็นอาหารญี่ปุ่นที่วัยรุ่นกำลังนิยมอย่างข้าวปั้นนอกจากเด็กๆจะได้เล่นสนุกแล้วยังได้ความรู้ใหม่ๆที่เราเองก็ยังทึ่งว่าข้าวหอมนิลพันธุ์ไทยของบ้านเราก็สามารถมาปั้นเป็นข้าวปั้นญี่ปุ่นกับเขาได้เหมือนกันข้าวปั้นหนูสวยไหมคะคนงานเสร็จแล้วค่ะพิสูจน์ให้ชัดๆโอ้โหได้มาเข้าค่ายข้าวไทยในวันนี้นะคะทำให้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งทฤษฎีนะคะมาจนถึงการดำนาการแปรรูปการฟังในเรื่องราวของการผลิตอาหารจากข้าวหรือการทำข้าวปั้นซูชิเรียนในเรื่องแบบ DNA หูทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความรู้ใหม่ๆที่ได้รับเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราไปฟังเด็กๆกันดีกว่าว่ามาในครั้งนี้เขาได้ประโยชน์อะไรบ้างค่ะตามมาเลยค่ะหลังจากที่เราเข้ามาในโครงการนี้แล้วนะเราได้มาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยเนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างได้ความรู้ใหม่ๆเรื่องอะไรบ้างคะอีกอย่างนึงก็คืออยากจะคิดทำเกี่ยวกับงานวิจัยครับก็เพราะว่าทางบ้านก็คือประสบปัญหาในเรื่องของพันธุ์ข้าวด้วยครับมันเป็นยังไงบ้างที่บ้านก็คือพันธุ์ข้าวมันจะสูงมากครับแล้วเกี่ยวกับแรงงานในการเกี่ยวข้าวก็จะลำบากครับก็คืออยากจะวิจัยเปลี่ยนวิศวกรรมวิศวะไอ้พันธุกรรมครับให้มันต้นข้าวเตี้ยลงครับเพื่อให้สามารถไปปลูกได้ที่บ้านเราครับบ้านตัวเองด็อกเตอร์เจนเดี๋ยวเราจะมีด็อกเตอร์คนใหม่เกิดขึ้นแล้วอ๋ออันนี้ที่เรามาเรียนเนี่ยเราทำให้เห็นว่าสิ่งอะไรบ้างที่เราเจอปัญหาอยู่แล้วเราอยากจะกลับไปพัฒนาหรืออยากจะไปปรับปรุงเรื่องอะไรโอ้โหอันนี้ก็ต้องศึกษากันอีกแล้วเราจะได้นักวิจัยชื่อเจมแน่นอนอย่างแน่นอนขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับในส่วนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะมันช่วยพัฒนาเราไหมคะที่เราได้มาเรียนรู้ในวันนี้ที่มานะคะมันจะมีพัฒนาหลายๆอย่างทั้งการปฏิบัติทางความคิดทางความคิดเขาให้สิ่งเล็กๆมาหนึ่งสิ่งแต่เขาอยากให้เราลองคิดว่าเยาวชนของเราสามารถแตกยอดไอ้สิ่งเล็กๆต้นข้าวเล็กๆแตกยอดมันได้มหาศาลแค่ไหนจากการที่ต้นข้าวหนึ่งต้นหลากหลายความคิดหลากหลายคนมาอยู่รวมกันสามารถพัฒนาสามารถคิดค้นเรื่องเล็กๆน้อยๆแตกย่อยออกไปได้แบบเหมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปได้เยอะค่ะแล้วในแง่ของกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะน้องได้นำวิทยาศาสตร์เนี่ยไปใช้ยังไงบ้างคะค่ะเริ่มหลักๆเลยเริ่มที่ตัว DNA ของข้าวค่ะ DNA ของข้าวเราแบบถ้าไปพูดกับชาวนาเขาไม่รู้เขาไม่เคยศึกษาแต่ว่าพอเรามาตรงนี้เรารู้ว่าดีในของข้าวมันมีส่วนสำคัญมากๆเลยที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตในที่ต่างๆของข้าวเรารู้ว่าข้าวก่อนจะเป็นหนึ่งเมล็ดเป็นยังไงตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ปกติชาวนาเขาปลูกข้าวแบบใช้สัญชาตญาณใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเขาไม่รู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขามีวิทยาศาสตร์แฝงอยู่ด้วยทุกอย่างแล้วมาเข้าค่ายที่เนี่ยประทับใจในเรื่องอะไรบ้างคะทุกอย่างจ้ะเช่นอะไรบ้างก็จะมีพวกน้ำใจของพี่แล้วก็ความรู้ค่ะ
หนูไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้ว่าด็อกเตอร์คนเป็นศาสตราจารย์คนเป็นด็อกเตอร์จะมานั่งคุยให้เด็กตัวเล็กๆอายุ14-15ฟังอะค่ะจริงค่ะกำลังเอนจอยอยู่อ้าวเก็บแล้วเหรอเก็บแล้วเหรอขอคุยหน่อยขอคุยหน่อยฮะเห็นหมดเลยว่ากำลังอยู่ในปากเลยน้องๆเอามานี่เลยค่ะเดี๋ยวช่วยกันตอบหน่อยว่าก่อนที่เราจะมาเข้าค่ายกันเนี่ยฮะเรามีความรู้ในเรื่องข้าวมากมายขนาดไหนแทบจะไม่ค่อยมีเลยครับมีบ้างเขาจะอ่านมาในบางสุดในช่วงเนี้ยครับนิดนึงหรอหนูไม่มีเลยไม่รู้เรื่องข้าวจริงใจมากไม่มีไม่มีความรู้ในเรื่องของข้าวก็คือรู้แค่ว่าเรากินข้าวทุกวันเนาะแต่ว่าหลังจากที่มาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยเราได้รับประโยชน์หรือว่าได้ความรู้ใหม่ๆในเรื่องอะไรบ้างคะเยอะแยะมากเลยค่ะทั้งแบบว่าตอนแรกเลยรู้จักพันธุ์ข้าวเพิ่มมากขึ้นรู้แบบว่าข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เนี่ยค่ะรู้จักวิธีว่าข้าวไทยนะคะสามารถประยุกต์ความมาเป็นข้าวปั้นได้ได้แต่ว่าตอนแรกคิดว่าต้องใช้ข้าวญี่ปุ่นเนี่ยแบบก็กลมๆแบบแพงเงี้ยค่ะใช่เห็นไหมแล้วเอาข้าวไทยมาใช้ในการประหยัดด้วยแล้วก็อร่อยมากและนี่แหละค่ะก็คือประโยชน์ต่างๆที่น้องๆในค่ายข้าวไทยเนี่ยได้รับกลับไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้รีบเก็บของกันแล้วจะรีบไปไหนกันต่อคะเนี่ยไปเรียนเรื่องอะไรกันต่อคะไปพักแล้วก็จะสรุปข้อมูลที่เรียนกันมาวันนี้ค่ะโอ้ยดีเลยเขาจะรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรียนกันมาหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีการสรุปผลกันด้วยว่าเราได้รับอะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือว่าจะคิดสิ่งใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นได้บ้างใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังน้องๆเขาคิดกันต่อค่ะได้เล่นกิจกรรมกันอย่างเพลิดเพลินนะคะและอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีทั้งเรียนแล้วก็มีทั้งเล่นด้วยนะคะเพื่อให้สองอย่างเนี่ยมันสมดุลกันค่ะแต่หลังจากที่เล่นกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะไปร่วมระดมความคิดนะคะแล้วก็จะดูกันว่าสิ่งที่น้องๆคิดในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ข้าวไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้รวมกันแล้วก็คิดค่ะว่าสิ่งที่น้องๆอยากจะทำงานวิจัยนั้นอ่ะเป็นในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเดินต่อค่ะตอนนี้นะคะเหนื่อยมากเลยค่ะสู้น้องไม่ไหวค่ะเหนื่อยแล้วในที่สุดเราก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดของกิจกรรมในค่ายแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้พี่ๆเขากำลังให้การบ้านเด็กๆไปช่วยกันคิดงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานคิดและใช้งานวิจัยที่เด็กๆได้ไปเรียนรู้เป็นตัวอย่างในการตั้งโจทย์เพื่อช่วยกันพัฒนาข้าวไทยกันค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่น้องๆนะคะกำลังคิดเรื่องงานวิจัยกันอยู่ค่ะแล้วก็มีการถกเถียงถึงปัญหาแล้วก็ระดมความคิดกันต่างๆนะคะเพื่อให้ได้งานวิจัยที่ออกมาดีที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกับพี่เขาดูค่ะพี่คะสวัสดีค่ะพี่คะอย่างวันนี้เนี่ยจากที่แจกโจทย์กันไปแล้วนะคะก็คือโจทย์ของวันนี้นี่คืออะไรคะโจทย์วันนี้ก็คือหลังจากที่เด็กได้ร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำได้ทำงานกับนักวิจัยในบางงานวิจัยนะครับเด็กก็จะกลับมาคิดแต่ละคนนะครับก็จะกลับมาคิดโครงงานวิจัยของตัวเองแล้วก็เขาก็จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็คิดงานวิจัยของกลุ่มแล้วโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะกับงานวิจัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคะนี่ก็คือโครงงานวิทยาศาสตร์คืองานวิจัยเล็กๆที่เด็กเขาทำนะครับส่วนงานวิจัยที่นักวิจัยอาชีพทำเนี่ยก็คือเป็นงานวิจัยที่เหมือนกับต่อยอดขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหานะครับหาคำตอบให้ได้ส่วนโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมหรือในระดับเด็กๆเนี่ยเป็นโครงงานที่ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะ
ครับที่จริงแล้วมันคือการทำวิจัยเล็กๆนั่นเองนะครับก็คือว่าจากโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นงานวิจัยได้นั่นเองนะคะแล้วอย่างหน้าที่ของนักวิจัยเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดกันง่ายๆเลยเนี่ยหน้าที่เนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วนักวิจัยเนี่ยคืออะไรคะนักวิจัยคือการแก้ปัญหานะครับโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับง่ายที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคือแก้ปัญหาโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าคุณจะปรับปรุงอะไรหรือทำอะไรคุณก็ต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ตั้งแต่สังเกตตั้งปัญหาตั้งสมมติฐานแล้วก็ทำการทดลองนะครับแล้วก็ได้คำตอบเสร็จแล้วคำตอบนั้นน่ะก็จะเกิดคำถามใหม่ๆขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องแก้ปัญหาง่ายที่สุดครับการทำวิจัยคือการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พี่คะอันนี้ขอถามความเห็นส่วนตัวนิดนึงพี่คิดว่างานวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะจะมาช่วยในการสร้างหรือว่าพัฒนาความคิดให้กับเด็กๆเหล่านี้ได้ยังไงคะเบื้องต้นก็คือความคิดในวิทยาศาสตร์มันเป็นตรรกะอยู่แล้วนะครับมันเป็นเหตุและเป็นผลเมื่อเขามีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์เขาสามารถปรับแนวคิดนี้ไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรก็ตามในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตต่อไปเขาสามารถปรับการคิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยใช้กับชีวิตเขาได้และที่สำคัญถ้าเกิดเขาสนใจในงานวิทยาศาสตร์ในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาสามารถต่อยอดและทำงานเป็นนักวิจัยอนาคตได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลและทำให้เราเข้าใจในคำว่านักวิจัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะคขอไปฟังความคิดของเด็กๆบ้างดีกว่าค่ะตั้งสบายเลยครับดูกลุ่มนี้กันค่ะในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักจากที่เรามาระดมความคิดกันต่างๆในกลุ่มเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำงานวิจัยในเรื่องอะไรคะก็วิจัยเรื่องข้าวกล้องสีขาวข้าวกล้องสีขาวอ่ะธรรมดาพี่เคยเห็นแต่ข้าวกล้องเนี่ยมันต้องมีสีแดงสีน้ำตาลเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคนก็ไม่ค่อยชอบสีเนาะเป็นเพราะอะไรถึงคิดสิ่งที่เราอยากจะทำอันนี้ขึ้นมาคือข้าวกล้องสีขาวเนี่ยเราคิดขึ้นมาเพราะอะไรก็คือเพราะว่าคนอ่ะชอบข้าวสีขาวใช่ไหมครับก็คือคนส่วนใหญ่จะเกลียดข้าวที่มันมีสีแบบแดงๆค้ำๆก็คือจะชอบบริโภคข้าวที่มีสีแบบสีขาวนวลมากกว่าเช่นข้าวหอมมะลินะครับจะมีข้าวที่สีขาวนวลเด็กสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะชอบกินข้าวกล้องทั้งๆที่ข้าวกล้องนั้นมีประโยชน์มากกว่ามีโปรตีนใช่ไหมครับมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระครับยังมีธาตุเหล็กมากกว่าอีกด้วยครับก็คือว่าสิ่งที่เราคิดกันในวันนี้นะที่เราอยากจะทำในเรื่องของข้าวกล้องสีขาวเนี่ยก็คืออยากจะให้คนเนี่ยหันมาบริโภคข้าวกล้องกันมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเรื่องไหนที่เราตัวอย่างทั้งวันโอ้โหทีมนี้นะคะเห็นเขียนกันยาวเลยอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยเราคิดโครงการวิจัยเนี่ยเรื่องอะไรกันบ้างคะครับโครงการวิจัยของผมตัวนี้นะครับคิดไว้ว่าจะเป็นการตัดต่อพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงทางด้านกลิ่นของข้าวปทุมธานีหนึ่งครับทำไมถึงอยากทำเรื่องนี้เพราะว่านะครับข้าวปทุมธานีหนึ่งเป็นข้าวที่มีลักษณะเหมือนกับข้าวหอมมะลิ105ที่เป็นที่นิยมกันในตอนนี้แทบจะทุกประการเลยยกเว้นเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เขาด้อยกว่าก็คือกลิ่นครับซึ่งถ้าเราสามารถปรับปรุงกลิ่นตรงนี้ให้มันดีขึ้นได้ก็สามารถดันราคาตรงนี้ให้สูงขึ้นได้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้กลิ่นหอมมะลิก็เราก็มีข้าวหอมมะลิแล้วเพราะฉะนั้นทีมวิจัยของผมก็ต้องการที่จะปรับกลิ่นให้มันแตกต่างออกไปครับเพื่อบางครั้งเนี่ยก็จะมีความต้องการที่หลากหลายสำหรับกลุ่มบุคคลหลายประเภทครับและจากที่เราได้มาเข้าค่ายนักที่แห่งนี้เนี่ยนะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นนักวิจัยที่มาบ้างไหมคะเขาทำให้ผมรักข้าวนะครับจริงว่าจริงครับแล้วคือทำไมเรารู้สึกยังไงบ้างเขาพูดปลูกฝังเกี่ยวกับข้าวกับเรามันแบบเราได้รู้ว่าข้าวเนี่ยมันสำคัญกับเรายังไงมากกว่าตอนที่เราก่อนจะมานะครับแล้วทำให้รู้ว่าข้าวมีอะไรที่น่าสนใจอย่างตอนนี้จากฟังพี่ๆเขาเล่ามานี่ก็ทำให้เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยข้าวของเรายังไม่ได้ดีที่สุดมันยังต้องตามโลกต่อไปมันยังไม่มีที่สิ้นสุดบางทีเราคิดไว้ในใจว่าเราอาจจะช่วยตรงนี้ได้โครงการที่เราคิดในวันนี้
งานวิจัยของเราเนี่ยชื่อโครงการว่าอะไรคะอ๋อชื่อโครงการว่าข้าวไทยในทะเลหรือว่า Sea Rice ทำไมมันเป็นอยู่ในทะเลเกี่ยวอะไรกับทะเลก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะโลกเรากำลังประสบปัญหาโลกร้อนมากขึ้นนะคะแล้วน้ำแข็งขั้วโลกตอนนี้มันก็ละลายมากขึ้นแล้วก็น้ำทะเลทั่วโลกเนี่ยมันก็หนุนสูงมากขึ้นแล้วเมืองไทยเราอะค่ะตอนนี้ก็คือมันจะเสี่ยงกับที่ว่าน้ำทะเลจะท่วมเข้ามาในแผ่นดินนะคะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำทะเลมันท่วมเข้ามาในแผ่นดินแล้วอะค่ะพื้นที่การปลูกข้าวที่มีอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะลดน้อยลงเราก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ลองเอาข้าวอะไปทำให้เหมือนเป็นพืชทะเลก็คือไปปลูกในทะเลได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆแบบน้ำท่วมโลกขึ้นมาแล้วคือมนุษย์เราไม่มีอาหารกินอย่างเงี้ยค่ะก็อดตายได้เพราะว่าข้าวมันก็เป็นอาหารหลักที่ว่าเลี้ยงคนทั้งโลกพูดถึงจริงนี่มันก็น่าคิดเหมือนกันเนาะเพราะถ้าเกิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เราเห็นอยู่หลักๆเลยเนี่ยเรื่องของโลกร้อนแล้วไม่รู้น้ำทะเลเนี่ยมันถ้าเกิดหนุนขึ้นมาสูงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ว่าพอถ้าพูดถึงในหลักการเนี่ยมันฟังดูก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคิดว่ามันสามารถทำจริงได้ไหมมันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบโครงการในอุดมคติที่แบบว่าอาจจะเกินจริงมากเกินไปเพราะว่าข้าวที่ศึกษาอยู่ตอนนี้ค่ะคือมันทนน้ำทะเลได้แค่170เป็น170มิลลิโมลหรือมิลลิโมล่าค่ะแล้วแต่ว่าน้ำทะเลค่ะมันมีความเค็มประมาณ700มิลลิโมล่าคือมันเป็นเท่าๆตัวแต่ก็คือถ้าเกิดว่าเราปรับปรุงไปเรื่อยๆก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ทำได้ใช่เนาะและจากการที่เรามาเข้าค่ายเข้าไทยนะที่แห่งนี้เนี่ยนะเราคิดว่าสิ่งที่เราจะได้รับกลับไปเลยเนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นนักวิจัยขึ้นมาได้ไหมก็ก็คือว่าได้แล้วเราอยากเป็นไหมนักวิจัยเนี่ยอยากเพราะว่าอะไรคะมันคือหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้อยู่แล้วบางอย่างข้อมูลบางอย่างเราถามคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบเราได้ 100% แต่ถ้าเราเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะโอกาสที่แบบเราจะเข้าใจหรือสิ่งที่เราจะพบขึ้นมาใหม่ๆมันก็มีสูงสุดยอดมากเลยเนาะจับมือทีนึงฝากด้วยอนาคตของชาติฝากด้วยน่าชื่นใจจริงเลยค่ะที่เราได้เห็นเด็กไทยนะคะมีแนวความคิดต่างๆในการที่จะพัฒนาในเรื่องของพันธุ์ข้าวไทยนะคะถึงแม้ว่าค่ายเล็กแห่งนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นค่ายที่ทำหน้าที่ในการผลิตชาวนาที่มีคุณภาพนะคะแต่ค่ายแห่งนี้นะคะทำให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยนะคะได้เห็นคุณค่าของข้าวมากยิ่งขึ้นค่ะว่ากว่าจะได้มาแต่ละเม็ดนะคะนั้นยากลำบากขนาดไหนค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเมื่อนำเอาภูมิปัญญาอย่างข้าวไทยนะคะมาผสมกับความคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยทำให้การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยสนุกสนานนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถพัฒนาความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศูนย์การพัฒนากำลังคนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะที่เปิดหูเปิดตาทำให้เราได้เห็นในสิ่งดีๆเรื่องดีๆเกี่ยวกับเด็กๆที่ค่ายข้าวไทยแห่งนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะคะหรือว่าอยากจะติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะพี่คิดว่าเด็กที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยครับจริงๆเป็นเด็กที่รักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็อยากจะให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีโจทย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอยู่โดยเฉพาะอย่างเรื่องข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาอาจจะไม่เคยตระหนักถึงว่ามันมีความสำคัญแล้วมันยังมี เรื่องให้ศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อีกเขาอาจจะนึกว่ามันตันแล้วแต่จริงๆไม่ใช่มันยังมีอะไรที่สามารถที่วิจัยเพื่อทำให้มันเกิดการมีผลผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็รวมถึงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศเป็นรากหญ้าเป็นพื้นฐานของประเทศนะครับเศรษฐกิจของประเทศคือขึ้นกับคนกลุ่มนี้แล้วรวมไปถึงว่าจริงๆเราก็หวังว่าเด็กกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเขาสนใจก็ได้มาเห็นปัญหาพวกนี้เห็นความสำคัญปัญหาพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆเผื่อว่าต่อไปเนี่ยเขาอาจจะได้เลือกเส้นทางชีวิตเส้นทางอาชีพของเขาที่จะกลับมาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยแล้วก็มาช่วยในการพัฒนาพวกนี้ต่อไปครับมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจงภัยให้เห็นด้วยตา
ชัด